เรากินทั้งเนื้อห่านนะครับแล้วก็ยังมีขาห่านแล้วนี่ต้องมีเกี๊ยวไข่ด้วยนะครับบางคนกินเนื้อห่านกินขากินอะไรเอาไว้แก้เลี่ยนแก้เลี่ยนค่ะใช่ไหมคือ如果你吃的这些鹅肉吃多了就会感觉有点腻所以呢这中国人呢潮州人呢他们就特别聪明他就把这咸菜来跟着这些鹅肉一块吃เตี๋ยวไข่ที่นี่นะครับไม่ใช่เตี๋ยวไข่ธรรมดานะฮะคือข้างในนี่จะมีพริกแล้วก็มีอะไรด้วยเหมือนมีข่ามีข่าป่นข่าป่นโอ้น้ำเกี๊ยวฮูน้ำเกี๊ยวฮูโอ้แล้วก็มีน้ำมะนาวด้วยเหรอมีค่ะใส่มะนาวด้วยนะฮะเสียนใส่โอ้อร่อยมีรสเค็มเผ็ดติดลิ้นทำให้รู้สึกโอ้ดับเลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็ทำให้เราทานอาหารได้เยอะขึ้นด้วยนอกจากเนื้อห่านของเราเนี่ยโอ้กินไปทั้งตัวจะบินอยู่แล้วกินผักกันบ้างนะครับผักของร้านเราเนี่ยจะมีน้ำแกงนะฮะนี่คือมะระหมูกวยคูกวาทังนะครับน้ำแกงมะระน้ำแกงมะระนี่มีทุกวันไหมฮะมีทุกวันมีทุกวันกินแล้วสุขภาพดียิ่งทานทุกวันได้ยิ่งดีนี่เดี๋ยวผมมาทานทุกวันนะได้เลยทานฟรีนะค่ะโอ้ขอเดียวโอ้โหน้ำแกงมะระที่นี่นะครับเรียกได้ว่าซังดี้แถวนะครับแล้วก็มีรสชาติเหมือนกับว่าเออนอกจากตุ๋นมะระมีกระดูกหมูใช่ไหมใช่ค่ะเป็นโอ้โหนี่ไงผมก็ว่าแล้วทำไมหวานขนาดนี้ดีมากเลยดีต่อสุขภาพนอกจากมะระแล้วเนี่ยอะไรครับซี่ช่วงถ่ายนะครับที่ช่วงถ่ายเนี่ยอันนี้เป็นภาษาแต้จิ๋วนะครับภาษาจีนกลางเนี่ยนะครับเราจะเรียกเขาว่าซื่อชวนไถ่นะครับเธอซื่อชวนไถ่นะอันนี้เป็นผักเสฉวนนี่เองนะครับหรือคนแต้จิ๋วนะครับรุ่นอากงอาม่าเราจะเรียกว่าซี่ช่วงไถ่มาจากเมืองเสฉวนเนี่ยมาจากเสฉวนประเทศจีนเราอิมพอร์ตเข้ามาเลยใช่ป่ะค่ะอร่อยที่ช่วงถ่ายเนี่ยอาม่าผมก็ชอบกินมากเลยปัจจุบันเนี่ยก็คือเด็กๆอย่างรุ่นผมเนี่ยทานกันไม่ค่อยเป็นแล้วก็หาทานก็ยากพอกินผักเสร็จแล้วก็ต้องหันมากินห่านอีกโอ้ห่านที่นี่อร่อยมากเลยนุ่มถ้าไม่เคยทานห่านหรือว่ากลัวการทานห่านอยากให้มาลองที่นี่สักครั้งห่านที่นี่นะโอ้โหรสชาติสุดยอดอ่ะไปกินไม่เป็นมาลองก็จะติดใจห่านท่าดินแดงโอ้โหไม่งั้นไม่แดงขนาดนี้หรอกใต้เป็ดใต้ห่านพูดติดตลอดร้านห่านท่าดินแดงของเรานะครับเปิดมานานเท่าไหร่แล้วฮะเปิดตั้ง80กว่าปีแล้วตั้งไงยังไม่สงครามโลกเปิดตั้งแต่ก่อนสงครามโลกนะฮะจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ตกทอดมาถึงอาม่านะฮะมาถึงลูกสาวอาม่านะครับแล้วก็มาให้ผมกินฟรีนี่แหละครับประวัติของร้านห่านท่าดินแดงนะครับคือโอ้โหโด่งดังมามากๆเลยพอรู้ค่ะพอรู้ว่าดังอยู่ใช่ไหมฮะเวลานึกถึงห่านเนี่ยนะครับทำไมครับทำไมถึงดังเลยคือเราก็เลือกคัดแต่สินค้าที่มีคุณภาพดีครับเครื่องเทศเราก็ซื้อแบบอย่างดีค่ะการที่จะเอามาหมักเนื้อห่านใช่ค่ะเอามาต้มครับมันก็จะต้องมีเทคนิคเฉพาะตัวนะครับใช่ค่ะคืออย่างนี้นะฮะถ้าหากว่าคุณภาพไม่ถึงจริงๆเนี่ยนะครับร้านเนี่ยนะฮะไม่อยู่มาตั้งแต่โอ้โหก่อนสงครามโลกจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ถามหน่อยดีกว่าเป็นมายังไงถึงได้โด่งดังอย่างทุกวันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่สมัยเหล่ากงมาก่อนเลยนะมาจากเมืองจีนเลยใช่ไหมฮะชื่อฉงเนี่ยตึงซัวต่อตึกสัวไลต่อตึกสัวไลใช่ไหมแล้วก็นั่งเรือมานั่งเรือมาใช่ไหมแล้วไงต่อครับเข้ามาที่นี่ก็มาทำงานแรกๆก็ทำงานเป็นจับกางก่อนเป็นจับกางก่อนโอ้โหอันนี้นี่ตามตำราเลยแล้วยังไงต่อทีนี้กงพ่อมีฝีมือมีฝีมือในการทำอาหารค่ะกงก็ทำอาหารทำอาหารพะโล้ขายเมื่อก่อนยังไม่มีร้านนะคะใช้หาบ
ค่ะไปขายตามกรรมกรตามอะไรอย่างนี้ที่เขาขายตามโรงงานเริ่มมีฐานะหน่อยกบก็จะมีบ้านไม้เล็กๆกบก็จะเปิดเป็นร้านเล็กๆจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับเป็นร้านห่านพะโล้ท่าดินแดงที่ยิ่งใหญ่นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับความสำเร็จของร้านห่านพะโล้ท่าดินแดงตอนนี้เนี่ยนะครับร้านห่านพะโล้ท่าดินแดงของเรานะครับมีกี่สาขาแล้วฮะก็มีที่ท่าดินแดงแล้วก็มีที่พุทธมณฑลสายสี่มีท่าดินแดงแล้วก็มีพุทธมณฑลสายสี่ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยไหมครับว่าทำไมครับถ้าอยากกินห่านต้องมาลองที่ร้านเราห่านพะโล้ท่าดินแดงเพราะอะไรครับทุกคนมาก็คือจะต้องสั่งห่านพะโล้กับแกงจืดเป็นหลักเลยห่านพะโล้กับแกงจืดเป็นหลักเลยค่ะฮะแกงจืดนี่คือแกงจืดอะไรฮะก็จะมีมะระยืนพื้นทุกวันมะระนี่ยืนพื้นทุกวันเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆค่ะก็ให้แวะมาลองทานมาลองนะค่ะแล้วจะรู้โอเคครับอร่อยขนาดไหนนะฮะแวะมาลองทานดูเองละกันนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ว่าจะปิดรายการด้วยการหนึ่งอะไรเนี่ยเจ้าอะไม่ลองนี่หรอกเดี๋ยวกลัวอาม่าจะเสียใจอุตส่าห์ทอดมานะฮะมีหอยจ้อแหนึ่งหอยจ้อก็เป็นเนื้อปูนะครับหอยหอยนี่ก็แปลว่าปูนะครับแพนี่ก็แปลว่ากุ้งกินเข้าไปปูเน้นเน้นข้างในนี่มีปูอยู่นะอร่อยนะฮะต้องอร่อยสิพูดอะไรผู้ใหญ่มาทานห่านเด็กๆมาทานหอยจ้อแหกขึ้นโอ้ยสบายนะงานนี้อร่อยมากแต่สำหรับผมทานหมดอาหารไทยอร่อยจริงๆเฮ้哎呀，吃饱了，哇，太好吃了！这家店的鹅肉，哇，名不虚传，非常好吃。那他不火了，你呢？เนื้อห่านนี่ต้องบอกเลยว่าโหสุดยอดจริง。啊，สมแล้วนะครับที่หาจนเจอร้านนี้ห่านพะโล้ท่าดินแดงนะครับวันนี้นี่นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็มีคำศัพท์จะมาสอนให้ท่านผู้ชมนะครับสามคำง่ายๆนะฮะวันนี้ขอแค่สามคำก็พอคำแรกเลยคำว่าห่านนะฮะห่านมีนอหนูด้วยนะห่านเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าครับนะอย่างเงี้ยจำไว้นะนี่คือห่านนะครับคำศัพท์คำที่สองเนี่ยนะครับผมให้คำว่าท่าเรือแล้วกันนะฮะท่าเรือเนี่ยนะครับอยู่ใกล้กับร้านห่านพะโล้ท่าดินแดงมากเลยนะครับท่าเรือเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่ากังโขกังโขนะครับนี่คือคำว่าท่าเรือนะเพราะว่าร้านเราอยู่ใกล้กับท่าเรือมากเลยนะต่อไปนะครับคำศัพท์คำที่สามไอ้นี่แล้วหรือไม่ออกไอ้นี่แล้วไงนะบ้าจ่างใกล้ตัวบ้าจ่างนี่เขาเรียกว่าส่งด้วยนะครับส่งด้วยนะครับนะฮะอย่าลืมนะครับศัพท์3คำนะครับ1ห่าน2ท่าเรือและ3บ้าจ่างส่งด้วยนี่เองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะครับ今天的节目到此结束下周同一时间再见谢谢各位收看นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับเฮ้ยลืมกระเป๋า对嘛，排队呢。